อมรินทร์ทีวีสนุนโดยแซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดคือจริงๆบ้านที่เราเริ่มปลูกเนี่ยเป็นของโครงการแต่อยู่ไปอยู่มาก็เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เนาะคือเราต้องการมองปุ๊บเนี่ยทะลุถึงสวนเลยเราต้องการจะสร้างทุกจุดให้มีประโยชน์สำหรับเราก็เลยคิดต่อว่างั้นเรามารีโนเวทหลังนี้ดีกว่าโจทย์มาวันแรกเนี่ยพี่เจ้าของบ้านนะครับลูกเขายังเด็กอยู่นะฮะแล้วตอนนี้เขาเริ่มเหมือนกับจะพึ่งวางแผนในอนาคตว่าลูกเขาโตขึ้นเนี่ยสเปซในการอยู่อาศัยมันควรจะต้องเพิ่มขึ้นพี่วัดเป็นคนชอบต้นไม้ฉะนั้นหมายความว่าตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวนี้แหละเป็นตัวตั้งสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านและสวน The Renovation ครับเอาค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์10โมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวีนะคะและหลายคนเวลาว่างก็เยอะก็หันมามองบ้านตัวเองเอ๊ะได้เวลาที่จะรีโนเวทหรือยังคราวนี้มาเป็นบ้านเก่าของตัวเองนี่แหละอายุ20กว่าปีค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปคุยกับเจ้าของบ้านดีกว่าตอนนี้เขาอยู่กันเป็นครอบครัวเลยค่ะไปดูกันค่ะตามมาเลยครับแพลวกับอาจารย์เถินจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูการรีโนเวทบ้านจัดสรรเก่าอายุมากกว่า20ปีสู่บ้านหลังใหม่สไตล์โมเดิร์นที่ขยายเรื่องราวการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตกับบ้านเติบโตตามกาลเวลามณียาเฮาส์แต่จะน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะThe Renovation Lifestyle ค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่วัดแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่วัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบ้านแบบร่มรื่นมากๆเลยค่ะสวยด้วยนะเป็นธรรมชาติคือจริงๆบ้านที่เราเริ่มปลูกเนี่ยเป็นของโครงการแต่อยู่ไปอยู่มาก็ไปแอบจีบเขาผมซื้อที่เปล่าได้ไหมเขาขายเราซื้อเสร็จคราวนี้ที่เปล่าเราทำอะไรล่ะเอ๊ะทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์ใช่ไหมงั้นเราสร้างออฟฟิศเดียวไหมเล็กๆเพราะเราทำงานเกี่ยวกับตรวจสอบบัญชีทั้งผมแล้วก็แฟนประเด็นคือพอเราสร้างอันนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เอ๊ะมีที่เหลือข้างหลังครับแล้วก็เลยสร้างบ้านอีกหลังดีไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเราต้องการจะสร้างทุกจุดให้มีประโยชน์สำหรับเราก็เลยคิดต่อว่างั้นเรามารีโนเวทหลังนี้ดีกว่างั้นพอเราเกิดไอเดียว่าเราจะมารีโนเวทบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยมันยังไงต่อเข้าไปคุยข้างในโอเคเชิญเลยครับพอเรารู้แล้วว่าจะรีโนเวทที่นี่แล้วตอนนี้มันเป็นยังไงเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เราบ้างคะที่เราบอกกับสถาปนิกคือก่อนที่เราจะทำรีโนเวทเนี่ยบ้านเราเชื่อมกันอยู่หลังที่3ที่เราทำเนี่ยมันเชื่อมกันอยู่ใช่การจะเข้ามาหลังนี้เราต้องผ่านครัวและผ่านห้องน้ำเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เนาะคือเราต้องการมองปุ๊บเนี่ยทะลุถึงสวนเลยครับผมชั้น2เราก็เลยเป็นห้องนอนห้องนอนล้วนๆแล้วก็มีห้องเห็นบอกว่าทำห้องรับรองที่บอกว่าเติมต่อเติมข้างๆเนี่ยเพื่อเป็นห้องสำหรับวัยที่เราโตขึ้นอีกใช่ขออนุญาตไปดูค่ะได้เลยเชิญเลยครับเชิญด้านบนไปกันค่ะไปกันค่ะโอ้โหพาโนรามาไปด้วยต้นไม้จริงๆเหมือนอยู่รีสอร์ทไหมน้องแพลวขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถเดินตรงนี้แล้วเราอยู่ในนี้ปลอดภัยอ่ะใช่แต่พี่วัดเขาแอบบอกว่าต้นไม้ทุกต้นนี่เขาซื้อมาด้วยตัวเองนะเลือกตำแหน่งปลูกเองเราอะเขาก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สร้างบ้านมันให้ความรู้สึกที่สดชื่นเข้ามาแล้วมองปุ๊บหลายบรรยากาศมากที่แปลงนี้ก็คือว่าเป็นที่เริ่มต้นกับชีวิตเราหลังจากที่แต่งงานใช่จากนั้นก็มีลูกแล้วก็เริ่มขยายไปแปลงที่2ใช่ก็คิดว่าจะหยุดอยู่ตรงนั้นเหมือนกันใช่คิดว่าอยู่แล้วก็ต่อแปลง3แปลง4ครับคือมันเหมือนแบบชีวิตเราก็โตขึ้นบ้านก็โตไปพร้อมกับเราเหมือนกันเนาะใช่ใช่มั้ยเพราะงั้นเราควรจะอยู่ให้มัน
อิงกับธรรมชาติเราควรให้รู้สึกว่าไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราการได้อยู่ในจุดที่เราโตมาและปรับเปลี่ยนให้เขาตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของเราในวันนี้ได้ก็คือสิ่งที่น่าจะตอบโจทย์กับรายการรีโนเวชั่นด้วยเนาะครับผมความรู้สึกนะครับที่ได้เข้ามาเนี่ยคือมันตรงใจเรามากหมายความว่า1เราชอบเป็นคนที่สบายๆเปิดโล่งมองเห็นธรรมชาติตลอดเวลานะฮะได้พื้นที่ทุกห้องที่เราอยากมีลมพัดใบไม้ไหวอะไรเงี้ยนะมันรู้สึกว่าแฮปปี้มากนะฮะลูก2คนก็เริ่มมีความที่ว่าอยากจะทำกิจกรรมส่วนตัวของตัวเองมากขึ้นเราก็เลยมองว่าเออก็อาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะทำบ้านให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่ทุกคนจะสามารถมีมุมส่วนตัวของตัวเองที่จะทำอะไรได้อย่างอิสระตามใจชอบในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ส่วนกลางที่สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ค่ะขอบคุณพี่วัดมากๆเลยนะคะที่เปิดบ้านให้เราดูวันนี้แล้วก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเราเองเข้าครัวเนาะแล้วก็มีแพลนสำหรับโปรเจกต์ในอนาคตของครอบครัววางแผนเอาไว้ด้วยนะคะอย่างนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรีโนเวทบ้านที่ทำให้เรารู้สึกให้มีแรงบันดาลใจในการเก็บเงินด้วยเนาะขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการครับขอบคุณครับและตอนนี้ถึงเวลาของ Inspire by Sam แล้วครับและหลังจากนั้นค่ะ The Renovation Design รออยู่ค่ะไปชมกันเลยครับInspired by Sam แรงบันดาลใจในการพัฒนาซับมือ2จากแสมวันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจครับจาน Extended House บ้านเติบโตได้ Living and Lifestyle การอยู่อาศัยวิถีใหม่บ้านเติบโตได้คืออะไรครับบ้านเติบโตได้ก็คือบ้านที่สามารถขยายพื้นที่ตอบโจทย์การใช้งานในช่วงเวลาต่างๆเป็นบ้านหลังเล็กช่วงเริ่มต้นชีวิตครอบครัวแล้วก็ต่อเติมพื้นที่การใช้งานให้มากขึ้นเป็นทั้งที่ทำงานหรือใช้ชีวิตกับลูกๆเรามีวิธีเลือกบ้านอย่างไรให้รองรับการเติบโตตามแต่ละช่วงเวลาได้บ้างครับคือมีซับมือ2หรือบ้านมือ2ที่มีศักยภาพในการเติบโตมากมายวิธีเลือกง่ายๆเลยก็คือมีพื้นที่ซึ่งสามารถที่จะต่อเติมในอนาคตได้หรือไม่ลองไปชมแนวคิดบ้านเติบโตได้กันครับ Renovation Idea แปลงซับมือ2ด้วยการออกแบบมณียาเฮาส์เป็นการรีโนเวทบ้านจัดสรรเก่าอายุกว่า20ปีนะครับที่เริ่มต้นสร้างครอบครัวและค่อยๆเติบโตขึ้นตามกาลเวลาครับจากเดิมพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่อยู่อาศัยเริ่มขยับขยายพื้นที่ดินข้างๆเพื่อปรับเป็นบ้านหลังที่2และออฟฟิศสำนักงานโดยการวางอาคารโอบล้อมพื้นที่สวนตรงกลางที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าบ้านหลังเดิมนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้มากขึ้นรวมถึงจัดเรียงพื้นที่ภายในใหม่นะครับให้เหมาะสมกับสมาชิกที่เติบโตขึ้นครับพื้นที่ชั้นล่างที่ต่อเติมเป็นห้องนอนผู้สูงอายุให้สามารถที่จะใช้ชีวิตในชั้นล่างได้โดยไม่ต้องขึ้นบันไดพื้นที่ชั้น2ปรับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่สำหรับลูกทั้ง2คนรวมถึงการปรับหน้าตาบ้านให้ดูเป็นโมเดิร์นและก็ทันสมัยมากขึ้นครับแซมทิฟโอกาสใหม่ในซับมือ2สำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามช่วงเวลาในชีวิตบ้านเติบโตได้ถือเป็นมุมมองสำคัญในการเลือกซื้อซับมือ2ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อเติมเพิ่มขยายพื้นที่ได้ในอนาคตครับใช่เลยครับการมองต่างทำให้เราเห็นโอกาสใหม่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดซับมือ2ครับสนับสนุนโดยแซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดRenovation Design ค่ะเราอยู่กับพี่เบนใช่ค่ะใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วเนาะนี่เรามาสัมภาษณ์พี่เบนครั้งที่2แล้วเนาะแล้วก็เราเคยไปถ่ายที่แรกเนี่ยก็คือบ้านของพี่เบนเองเลยใช่ครับแต่มาที่นี่บ้านหลังใหญ่ขึ้นเนาะครับคือเป็น area ซึ่งมีบ้าน3หลังอยู่ในพื้นที่เดียวกันเลยเป็นมายังไงครับบ้านหลังนี้คือบ้านหลังนี้เนี่ยตอนแรกที่เรามาดูไซต์อะครับมันก็จะเป็นเหมือนบ้านจัดสรรของโครงการธรรมดาเลยแต่ทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีที่ดินที่อยู่ด้านหน้าครับที่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนจากระยะเซตแบ็กประมาณ8เมตรมันเลยสามารถที่เราจะสร้างบ้านอีกหลังนึงอะที่อยู่ข้างหน้าบ้านจัดสรรเดิมได้โจทย์มาวันแรกเนี่ยพี่เจ้าของบ้านนะครับ
ลูกเขายังเด็กอยู่นะฮะแล้วตอนนี้เขาเริ่มเหมือนกับจะวางแผนในอนาคตว่าลูกเขาโตขึ้นเนี่ยสเปซในการอยู่อาศัยมันควรจะต้องเพิ่มขึ้นทีนี้เราก็เลยต้องขยายทุกอย่างโอเวอร์ไซส์จากบ้านเดิมให้หมดเลยสำรวจเสาสำรวจโครงสร้างคานนะครับแล้วก็สำรวจตำแหน่งของห้องน้ำทีนี้เราก็มาดูบริบทโดยรอบของที่ดินนะฮะว่ามีอะไรให้เราเล่นได้บ้างพี่วัดเป็นคนชอบต้นไม้ทีนี้ด้านหน้าบ้านของเขาเนี่ยเขาทิ้งต้นไม้กลุ่มใหญ่ๆไว้กลุ่มนึงแกมีส่วนด้านหน้าแล้วก็มีส่วนด้านหลังฉะนั้นหมายความว่าตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวนี้แหละเป็นตัวตั้งฉะนั้นหมายความว่าตอนวางฟังก์ชันใหม่เนี่ยเราต้องใช้บริบทตรงนี้ให้มีประโยชน์ให้ได้มากที่สุดครับทีนี้ในแง่ของงานดีไซน์จากโมเดิร์นเก่าๆของบ้านจัดสรรที่เป็นปกติเนี่ยเนาะแล้วกลายมาเป็นโมเดิร์นแบบนี้มันมีแนวคิดยังไงครับเจ้าของบ้านนะอยากให้ได้บ้านหลังใหม่ที่เป็นดีไซน์สมัยปัจจุบันใช่ไหมฮะแล้วก็โดยที่อยู่กับบ้านหลังเก่าโดยที่ไม่เคอะเขินกันหมายถึงว่าเราก็ต้องออกแบบบ้านหลังนี้ให้โมเดิร์นขึ้นแต่เราต้องไม่ลืมสิ่งที่เคยมีอยู่นะครับแล้วเราก็พยายามลดทอนเส้นสายให้มันดูทันสมัยแต่รู้สึกเดียวว่าโครงการบ้านจัดสรรมาเขาจะลิมิตแอเรียให้ใช้แค่พอใช้นะครับก็เลยเป็นที่มาถึงการขยายทุกอย่างมาด้านหน้าจากที่ว่างที่มีอยู่นะฮะมีเพิ่มห้องนอนชั้น1เป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะครับแต่วันนี้ก็ใช้เป็นอย่างอื่นไปก่อนเพราะยังไม่อายุไม่เยอะก็คือรองรับตัวเองในอนาคตอาจจะเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์คือบ้านเนี่ยโตไปตามกาลเวลาใช่พออายุเยอะขึ้นแล้วก็ปรับตัวเองไปคือไม่ได้แบบว่าออกแบบเพื่อฟิกไว้เลยว่าฟังก์ชันไหนต้องเป็นแบบไหนใช่ครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปหามุมอื่นดูกันไหมเพราะว่าเห็นว่าที่นี่กว้างมากเลยมีมุมให้ถ่ายเยอะเลยไปดูกันค่ะตอนนี้เราเข้ามาในตัวบ้านซึ่งถือได้ว่าเป็นบ้านหลังหลักแล้วกันเนาะครับส่วนตรงที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่เป็นบ้านเดิมฮะตัดอยู่ที่เสาต้นนี้เลยครับส่วนที่อยู่ด้านหน้าทั้งหมดตรงนู้นคือส่วนที่เราต่อเติมใหม่อ๋อเหรอใช่ครับด้านหน้าที่เมื่อกี้เราเห็นอยู่เนาะใช่ใช่ครับบริเวณที่จอดรถกับชั้นที่อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือแยกไม่ออกแล้วล่ะว่าโซนไหนเก่าหรือใหม่พอเราเข้ามาปั๊บมันก็จะเป็นโซนที่เชื่อมกันไปหมดเลยนะทุกอย่างถูกรวมกันครับไอเดียคือตอนแรกเนี่ยถ้าไปดูแปลนของบ้านจัดสรรมันจะถูกแบ่งเป็นห้องผมก็พยายามทำลายข้อจำกัดนั้นออกไปคือพยายามหาตู้หรือหาผนังมาบังเสาเดิมแล้วก็แบ่งพื้นที่ให้ดูโล่งต่อกันแล้วก็พยายามเปิดวิวไปหาต้นไม้ของรอบๆให้ได้เยอะที่สุดย้ายห้องครัวเดิมอยู่บริเวณนี้เพราะบังวิวนะครับก็กลายเป็นห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารส่วนบันไดอยู่ที่เดิมแต่ในแง่ของงานดีไซน์เราก็แยกไม่ออกเนาะว่าส่วนไหนคือหน้าบ้านข้างบ้านหรือหลังบ้านใช่ครับเพราะว่ามันก็ดูเด่นไปทุกมุมอ่ะก็ตั้งใจให้เหมือนเป็นเรือนกระจกที่อยู่กลางสวนนะฮะจ้ะก็คือตอนนี้เราก็เหมือนกับมีห้องที่มีกระจกล้อมรอบทั้งข้างบนทั้งข้างล่างในขั้นตอนก่อสร้างก็คงไม่ยุ่งยากซับซ้อนเพราะว่าที่ค่อนข้างกว้างใช่ฮะส่วนที่เพิ่มเติมนี่เราก็ต้องมีตอกเข็มมีอะไรเพิ่มใช่ไหมมีหมดเลยฮะลงเข็มยาวเท่าบ้านเดิมเดินงานระบบใหม่ทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนวัสดุใหม่ทั้งหมดก็คือใช้เอาจริงๆก็คือโครงเหลือแต่โครงสร้างเดิมโครงสร้างเดิมครับใช่ครับที่เหลือก็คือเติมใหม่ทั้งหมดเลยใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับในการประมาณปีนึงครับในงานดีไซน์การรีโนเวทชิ้นนี้เนี่ยชอบส่วนไหนมากที่สุดครับก็ที่ชอบเลยนะครับก็คือว่าเราพยายามดึงสิ่งที่มีอยู่แล้วมาให้เห็นชัดขึ้นนะฮะเส้นแบบว่ามีต้นไม้สีเขียวเนี่ยเราระเบิดวอยให้ใหญ่เวลาเรานั่งอยู่ในนี้เราก็จะโฟกัสในสิ่งที่เราตั้งใจให้เขาเห็นแต่ว่าสำหรับเราเนี่ยสถาปนิกเองเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่เจ้าของบ้านอะเลือกที่จะใช้วิธีรีโนเวทคนส่วนใหญ่บางทีเดี๋ยวนี้เนาะเขาก็เลือกที่จะแบบว่าสร้างใหม่ไปเลยแยกไปถ้าถามผมมี2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกเลยก็คือว่าเวลาเราใช้โครงสร้างเดิมเนี่ยผมอันเรื่องบัดเจ็ตค่ะนะครับเจ้าของบ้านก็ไม่ต้องลงทุนโครงสร้างในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนะฮะโอนเนอร์ก็จะได้ประโยชน์ในสิ่งนั้นไปประเด็นที่2ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องของความทรงจำครับคือสมมติบอกเจ้าของบ้านเคยมีความทรงจำกับบ้านนี้ยังไงเรากำลังมาปรับใหม่ในแอเรียเดิมเพราะทุกมันมีความผูกพันเราคุ้นกับสภาพแวดล้อมแถวแอเรียนั้นแล้วก็พื้นที่รอบๆที่ไม่ใช่แค่บ้านเราใช่เราคุ้นชินกับเพื่อนบ้านเราคุ้นชินกับร้านค้าแถวๆนั้นแล้วพอเราได้อยู่ตรงนั้นแต่เราแค่ไปปรับปรุงในสิ่งที่ตามกาลเวลาผมว่ามันก็ทำให้เราเหมือนฟูลฟิลอะฮะตัวเองเต็มได้
มีเบนมากมากค่ะขอบคุณครับตอนนี้ได้เวลาของแซมสเก็ตแล้วครับไปชมกันเลยครับค่ะแล้วก็หลังจากแซมสเก็ตนะคะเบรกหน้าค่ะไปเจอกับอาจารย์กอล์ฟใน The Renovation on Tour ค่ะไปค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกับแซมสเก็ชในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่เป็นทั้งที่ทำงานขนาดเล็กในบรรยากาศชิดธรรมชาติวันนี้พลาดไม่ได้ครับกับบ้านมินิออฟฟิศแนบชิดธรรมชาติมาลองมองหาซับมือ2เพื่อพัฒนาต่อยอดกันครับซับแรกทาวน์เฮาส์3ชั้นโครงการอิงทาวติวานนท์แจ้งวัฒนะซับที่2ห้องชุดพักอาศัย1ห้องนอน1ห้องน้ำอาคารชุดชองเซลิเซ่ปากเก็บสำหรับซับมือ2ที่เลือกมาวันนี้เป็นบ้านแฝด2ชั้นมีเนื้อที่35ตารางวาอยู่บนถนนติวานนท์ปากเกร็ดนี่เองครับโดยผังที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดแปลงที่ดินติดถนนสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยแฝดตึก2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำการเข้าถึงจากเมืองทองธานีมุ่งหน้าจังหวัดปทุมธานีผ่านสถานีย่อยไฟฟ้าบางพูดแยกสวนสมเด็จเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหมู่บ้านเดอะคัลเลอร์เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้านเดอะวิลเลจซอย1จะพบทรัพย์สินตั้งอยู่ด้านซ้ายมือครับโดยจุดเด่นของพื้นที่นั้นตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยการคมนาคมสะดวกสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงได้แก่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีตลาดนกฮูก2โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีและสถานีตำรวจปากเกร็ดครับบ้านมินิออฟฟิศแบบแนบชิดธรรมชาติคือแนวความคิดในการพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำงานโดยซับมือ2จากแซมเป็นบ้านแฝดที่มีพื้นที่โดยรอบให้อารมณ์บ้านเดี่ยวสำหรับแนวทางในการรีโนเวทเราเริ่มจากการต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าให้เป็นออฟฟิศขนาดเล็กเชื่อมกับตัวบ้านพื้นที่ด้านข้างปรับเป็นสวนริมรั้วพื้นด้านหน้าออกแบบใหม่แยกพื้นที่ทางเข้าบ้านและออฟฟิศออกจากกันครับโดยส่วนต่อเติมเราใช้แนวความคิด The Green House Office หรือโรงเรือนกระจกปลูกต้นไม้เลือกใช้โครงสร้างเหล็กผนังด้านหน้าและด้านข้างเป็นเฟรมกระจกบานใหญ่สามารถเลื่อนเปิดปิดระบายอากาศได้สามารถเดินเชื่อมต่อกับตัวบ้านในบริเวณห้องนั่งเล่นด้านหน้าการตกแต่งภายในเป็นในสไตล์ Modern Tropical ปูพื้นไม้ลามิเนตโดยสำหรับบ้านแนบชิดธรรมชาตินั้นออกแบบให้ประสานกับธรรมชาติผนังด้านข้างติดกับแนวรั้วปรับเป็นเฟรมกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่พื้นที่ใช้งานภายในเปิดโล่งเชื่อมต่อกันทั้งในส่วนนั่งเล่นรับประทานอาหารและแพนทรีพื้นเดิมผนังอาจใช้สีขาวตัดสลับกับวัสดุไม้เฟอร์นิเจอร์ใช้เป็นแนวร่วมสมัยสำหรับงบประมาณการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ด้านหน้าประเมินที่ตารางเมตรละ 12,000 ถึง 15,000 บาท Glass House Office ตารางเมตรละ 12,000 ถึง 15,000 บาทพื้นที่ภายในประเมินที่ตารางเมตรละ 10,000 ถึง 12,000 บาทครับสำหรับใครที่สนใจไอเดียในการออกแบบสามารถติดต่อรับคำปรึกษาได้ที่ Facebook The Renovationและท่านที่สนใจซับมือ2จากแซมสามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ www.sam.or.th ซับมือ2ต้องแซมครับสัปดาห์นี้เจ้าของกิจการที่กำลังมองหาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อการลงทุนต้องไม่พลาดแซมคัดเลือกที่ดินทำเลดีเนื้อที่กว่า4ไร่บนถนนชยางกูลทำเลธุรกิจการค้ากลางใจเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ในย่านพาณิชยกรรมติดถนนสายหลักการเดินทางสะดวกอยู่ห่างจากแยกถนนธรรมวิถีเพียง500เมตรสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงได้แก่ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและโรงแรมสุนิแกนโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โอกาสเป็นเจ้าของซับมือ2ง่ายๆแค่คลิก www.sam.or.th หรือโทร026861888Thank you.